มะม่วงน้ำปลาหวานอร่อยเฉยยังแค่ไม่เสือมาแล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับพี่เสือมาแล้วนะครับอยู่ในช่วงเดิมครับ ASMR นะครับคือคลิปนี้เนี่ยพี่เสือจะมากินมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับจากเมื่อกี้นะครับมีแขกผู้อาวุโสนะครับผู้เฒ่าเล่นๆตัวแม่คือแขกผู้อาวุโสก็คือแม่ของหยกนะครับชื่อว่าแม่อาพรอํานวยด้วยครับเอ้ยโอ้โหนะครับก็คือวันนี้เราจะมากินเมนูมะม่วงน้ำปลาหวานคือบอกเลยว่าเรียกน้ำลายแตกแน่ๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้รับรองว่าแตกทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้โยกไก่ปลาก็แตกอยู่หลังกล้องหมายถึงว่าน้ำลายแตกนะครับผมนึกว่าน้ำแตกดูดิมันน่ากินมากนะครับแล้วก็มีน้ำปลาหวานแบบว่าเนี่ยโอ้โหผมไปหามาจากป่าเซนทันนะครับที่อุดรนะครับผมอย่าลืมนะครับผมขอกันมาเยอะมากเลยสำหรับพี่เสือแบบว่ากินมะม่วงให้ผมหน่อยพี่กินมะม่วงให้หน่อยค่ะแบบว่ามะม่วงน้ำปลาหวานคือมันแบบว่าน่ากินมากนะครับอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะฮะอยากให้พี่เสือกินเมนูอะไรต่อไปนะครับแล้วก็คลิปนี้ขอแค่ 20,000 ไลค์พอนะครับเดี๋ยวผมจะพาไอ้ปาล์มแล้วก็หยกนะครับผมกินเนื้อดิบๆเลยเอาแบบว่าดิ้นได้อยู่เลยอ่ะออกมาจากตัวแบบดิ้นๆๆเลยครับแบบดิ้นๆอ่ะดิ้นอ่ะแล้วก็จะทำให้ดูครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ฟังว่าเสียงกินมะม่วงน้ำปลาหวานมันจะแซ่บขนาดไหนนะครับผมไปทุกคนมะม่วงอร่อยเฉยยังไงมาแล้วครับผมI'm
อนนี้ก็เรียบร้อยนะครับเกือบหมดแล้วนะครับนี่ก็เหลือไว้ให้น้องๆนะครับเดี๋ยวเราไปแช่ตู้เย็นไว้นะครับแล้วก็น้ำจิ้มด้วยนะครับเอ้ยน้ำอะไรน้ำปลาน้ำจิ้มน้ำจิ้มจิ้มจิ้มเฮ้ยน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานนะครับก็นะครับรสชาติเนี่ยก็ค่อนข้างที่แบบว่าเปรี้ยวหวานนะครับก็บอกแล้วนะครับน้ำปลาหวานก็คงมีความเปรี้ยวเค็มหวานนะครับแล้วก็บวกกับมะม่วงเนี่ยมันจะมีเปรี้ยวมันบ้างอะไรคือเหมือนกับเปรี้ยวหวานๆนะครับก็โอ้โหแบบเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยน้ำแตกน้ำลายน้ำลายแตกคือหมายถึงว่าน้ำลายแตกแน่ๆนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับว่าอยากให้กินอะไรอีกต่อไปใน ASMR นะครับผมสำหรับ EP หน้านะครับผมบอกเลยว่าสุดจากปลัดบอกขนาดปลัดลาออกไม่ยอมบอกกูเลยสักคำก็คือคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปแบบว่าแนวพูดคุยนะครับจะมีไอ้ยกขี้อยู่นะครับก็เลยได้ยินเสียงปั๊มตามนั้นคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปพูดคุยกันประมาณ3คนนะครับมีผมมีหยกมีปามนะรอติดตามด้วยนะครับบอกเลยว่ามันแน่นอนสำหรับคลิปนี้พี่เสือต้องขอตัวไปแล้วครับ 20,000 ไลค์จะพาพวกมันกินเนื้อดิบหรือว่าดิ้นได้เลยนะ 20,000 ไลค์คลิปนี้วันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ